ดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรมวอลเลย์บอลวันที่6กรกฎาคมดูสดวอลเลย์บอลทุกคู่ลิงก์ดูสดดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรมวอลเลย์บอลวันที่6กรกฎาคมดูสดวอลเลย์บอลทุกคู่ลิงก์ดูสดสนุกลุ้นกันในทุกๆแต้มจริงๆสำหรับวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023 FIVB วอลเลย์บอลเมนส์เนชั่นลีก2023ทำแฟนๆวอลเลย์บอลละสายตาไม่ได้เลยเพราะกลัวว่าทีมรักจะพ่ายแพ้ไปต่อหน้าต่อตาซึ่งทีมเต็งในปีนี้ที่ยังต้องลุ้นเข้ารอบอย่างอิหร่านกับเซอร์เบียก็ดูท่าว่าจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วดูวอลเลย์บอลสดดูวอลเลย์บอลสดโดยผลวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2023นัดล่าสุดมีดังต่อไปนี้แคนาดาแพ้เนเธอร์แลนด์ 1-3 เซต 22-25 22-25 25-18 18-25โปแลนด์ชนะสโลวีเนีย 3-2 เซต 29-31 21-25 25-20 25-20 15-13 เยอรมนีชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต 25-22 25-18 25-22 สหรัฐอเมริกาชนะคิวบา 3-0 เซต 27-25 25-17 25-15ดูวอลเลย์บอลสดวันนี้วันที่6กรกฎาคม66ยังมีโปรแกรมวอลเลย์บอลให้ได้ดูกันอีกฉ่ำๆหลายคู่แต่สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องรันทาคาฮาชิและกัปตันยูกิอิชิกาว่าต้องรอบหน่อยเนื่องจากหนุ่มๆญี่ปุ่นมีโปรแกรมแข่งต่อไปในวันที่7กรกฎาคม2566ส่วนแฟนคลับหนุ่มโซนยุโรปก็สามารถตามเชียร์กันต่อในวันนี้ได้เลยจ้า Mall of Asia Arena ปาไซฟิลิปปินบราซิลชนะเนเธอร์แลนด์ 3-0 เวท 25-21 25-15 25-20 แคนาดาพบอิตาลีเวลา 14:00 น.เวลาตามประเทศไทยจีนพบสโลวีเนียเวลา 18:00 น.เวลาตามประเทศไทยแอนาฮามคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอนาฮามสหรัฐอาร์เจนตินาพบเยอรมนีเวลา 3:30 น.เวลาตามประเทศไทยเข้าสู่เช้าวันที่7กรกฎาคม66เซอร์เบียพบคิวบาเวลา 7:00 น.เวลาตามประเทศไทยเช้าวันที่7กรกฎาคม66บัลแกเรียพบอิหร่านเวลา 10:30 น.เวลาตามประเทศไทยเช้าวันที่7กรกฎาคม66สามารถรับชมทุกแมตช์ได้ทางวอลเลย์บอลทีวีหรือดูวอลเลย์บอลสดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้แคนาดาพบอิตาลีจีนพบสโลวีเนียอาร์เจนตินาพบเยอรมนีเซอร์เบียพบคิวบาบัลแกเรียพบอิหร่าน